สนุนโดยยางรถยนต์ดีสโตนแหล่งรวมดีลช้อปกินเที่ยวสไตล์ซุปตาworldwide.ตลาดนัดดารา.comกลับมาช่วงนี้นะคะเราขอเอาใจสาวกเกาหลีกันสักหน่อยดีกว่านะคะกับ5หนุ่มวงชายนี่เพื่อจะมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เมืองไทยไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้ให้แฟนคลับได้กระทบไหล่กันแบบใกล้ชิดอีกครั้งนึงหนุ่มบอยแบนด์แดนกิมจีชายนี่จะบินลัดฟ้ามาระเบิดความมันในคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในเมืองไทยชายนี่ World 4 in Bangkok ให้สมการรอคอยกว่า7ปีของเหล่าชายนี่ World กันแล้วนะคะหนุ่มๆยังเปิดโอกาสให้แฟนคลับผู้โชคดีกว่า300คนได้สบตาระยะประชิดพร้อมรับลายเซ็นกันสดๆตัวต่อตัวชนิดที่ฟินกันไป3โลกเลยล่ะค่ะทำเอาเหล่าชายนี่World ดีใจสุดๆที่ได้กระทบไหล่ใกล้ชิดเหล่าไอดอลในดวงใจแม้จะเหลือสมาชิกเพียง3คนคือแทมินคีและจงยอนเพราะ2หนุ่มมินโฮและอนยูต้องเหินฟ้ากลับไปถ่ายละครที่เกาหลีต่อทันทีที่เสร็จสิ้นคอนเสิร์ตเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าลายเซ็นนี้ถือเป็นของมีค่าทางใจและตั้งใจจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะมันมีโอกาสที่จะได้ยากค่ะแล้วเราแบบว่าเราก็เป็นผู้โชคดีเราก็อยากได้ด้วยอะค่ะคิดว่าแบบว่าคงหาไม่ได้ง่ายๆอะค่ะเอาเก็บไว้ค่ะไม่ขายค่ะไม่แลกด้วยค่ะซึ่งทันทีที่แจกลายเซ็นให้เหล่าชายนิวเวิลด์เรียบร้อยนะคะทั้ง3หนุ่มก็เหินฟ้ากลับเกาหลีทันทีแต่ก็ไม่ไหวหยอดคำหวานว่าจะกลับมาโปรยยิ้มหวานให้ชายนิวเวิลด์ชาวไทยอีกบ่อยๆค่ะ